ทบทวนวิดีโอนี้อาทิตย์ละม้วนสองม้วนก็ยังดีฟังก็ม้วนสองม้วนก็ครั้งหนึ่งก็เป็นชั่วโมงกว่าแล้วเนาะเนี่ยค่ะก็ทั้งหมดก็เดี๋ยวครูก็จะใส่ไปให้เรื่อยๆนะจ๊ะนี่ก็ครั้งที่สี่ที่ห้าก็สัป,ปดาห์ของสัป,ปดาห์ที่หกเนี่ยเรื่องรูปและเสียงเนี่ยยาวอยู่เลยอะยังไม่ผ่านช่องเลยนะสัป,ปดาห์ที่เจ็ดถึงจะผ่านเดี๋ยวครูจะแชร์ไฟเนี่ยไปให้พวกเรา,าเราก็เออคือคือจริงๆแล้วไฟเนี่ยจะอยู่กับพวกเราแล้วนะ นะคะจะอยู่กับพวกเราแล้วเพราะว่าในใน g l e Drive ของพวกเราเลยโอเคอันเรามาดูบทเรียนกันเออแคทครูมาดูที่หนูสรุปให้นะคะสาหนึ่งเนาะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวครูจะมาอ่านซ้ำอีกทีหนึ่งเก่งมากการที่เราช่วยกันสรุปเนี่ยนะคะจริงๆครูอยากจะแชร์ไฟ์ลนี้ไว้ให้พวกเราด้วยแล้วดูกันแล้วแล้วเราได้ได้อะไรที่ครูสรุปให้แล้วเอามาลงกันให้ถูกจุดอะคะ่ะจะดีมากเลย นะคะแล้วมันจะทำให้พวกเราเนี่ยจำเลยทีนี้เพราะว่าครูถามพวกเราจริงหากครูไม่สอนเทคนิคการใช้คำศัพท์เนี่ยพวกเราจะจะใช้มันถูกไหมล่ะไม่ถูกเนาะไม่มั่นใจใช่โอเคพร้อมเนาะมาเรียนกันเ,เรามาถึงจุดนี้นะคะ ไอห,หน้าเมาื่อวานหนูได้ดูหนูอ๋อเดี๋ยวเนี่ยมันมีอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งครับอารทับนะเนี่ยนะครูไปเอาภาพมาให้ก่อนครูตัดภาพไว้ให้พอดีครูดาทำอะไรไม่รู้วันเนี้ยก็เห็นภาพพอดีเลยอะอ,อ่น่าจะเป็นอันนี้ออกไม่ใช่อันนี้เป็นแต่ภาษี เอเดี๋ยวนะอันไหนเนาะอ่ะเจอละนะคะเราจะได้ใจเข้าใจคืออ,อ๋อไม่มันเป็นในนี้น้องอิเลียมันชอบเป็นเออเนี่ยค่ะโฟอตอะไรนะทำยังไงอน,นะโอเคคำนี้นะคะฮับนะ เหมือนเวลาเรายื่นเรื่องไปแล้วมันไม่ผ่านนะคะคือเรียกว่าไม่ผ่านการอนุมัติก็ได้นะคะไม่ผ่านการอนุมัติอารมณ์ประมาณเนี้ยทีนี้เรามาดูประโยคนี้เพราะฉะนั้นมันก็ผ่านก็ผ่านอย่างเนี้ยอาฮับนะเอียเห็นไหมคะฮับนาฮับนาร์ก็าตามกฎที่เราเรียนไปแล้วเนะาะฮับนาเดรทีนี้เรามาดูตรงเนี้ยนะคะดีวันนี้ครูดา คูได้อยากได้เจกันดอกไมนะ้น่ะไม่ม,ไม,มีไม่มีใครไปเอคลิ้งลาให้ครูหน่อยได้ไหมอ่ะพอดีว่ามันมีแจกันอยู่อันหนึ่งได้เป็นของฝันวันเกิดเออแล้วมันนะมีอยู่อันเดียวอยากได้สองฝั่งนะคะ่ะอ่ะเรามาดูกันนะคะที่เกียวตัดภาพแล้วเนี่ยถ้าซัมสิอสมกะอะอาซัมซัมิกอะก็ะคืออะไรคะ ใครตอบได้บ้างเห็นด้วยยินยอมอะนะคะน้องน้องขยับใ้ม้าหน่อยเหอะอ่าเห็นด้วยยินยอมอ่ายินยอมยอมรับเก่าตั้มสิกแกยยอมรับได้ทีนี้น้องเขียนท่ำสิกแกยทีนี้เราจะเห็นตัวเนี้ยมันจะมีคำว่าเอาไม้มันเล็กไปเลยละค่ะมันมีคำว่า ฮับน่ะเห็นไหมคะก็ไม่เห็นด้วยมันมาใช้ตรงนี้ได้ด้วยซึ่งปกติถ้าไม่นานแล้วพวกหนูจะเข้าจะปิดคิดว่ามันใช้เฉพาะก,การยื่นส่งเอกสารใช่ไหมคะซึ่งแล้วในเว็บไซต์ปกติมันจะใช้แต่ซัมสิกอะก็คือเห็นด้วยแล้วก็กดเข้าไปก็โอเคก็จะเข้าไปในเว็บของเขาได้แต่ตรงเนี้ยเขามาเพิ่มเติมว่าฮับนะคือไม่เห็นด้วยไม่อนุมัติ เห็นไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นมันสามารถมาใช้กับในกรณีเอามันอยู่ไหนอะนิเรียเอามันเขกันแล้วมันเขกันแล้วภาษาใต้นี่นะโอเคเอ่อเพราะฉะนั้นเข้าใจนะคะปกติถ้าเราส่งเอกสารส่งขยื่นเรื่องขอพาสปอร์ตอะไรเงี้ยวีซ่าแล้วก็ว่าไปถ้ามันฮับหนักก็จะเป็นแบบนี้แต่นี้ก็มาใช้ในกรณีเราซื้อของอะไรด้วยเนาะ เออโอเคประมาณนี้น้องเลื่อนไปเจอค่ะโอเคนะเข้าใจนะ้อยอย่างน้อยก็เราก็เข้าใจคำว่าซัมฟิกจ้ะนะคะคำนี้สำคัญนะเดี๋ยวน้องเลื่อนไปเลยนะคะค่อยๆเลื่อนไปีนี้ครูจะมาถึงเรื่องนี้แล้วนะคะวันนี้ปิดตา่อนรัชมีเ้ยตาลาย <laughs> เออแล้วแล้วครูก็เริ่มเจอประโยค เนี่ยเริ่มค่อยๆเสริมประโยคที่ใช้กับช่องสีแล้วนายหน้าอย่างถ้าเราใช้กับคํากลุ่มคําที่ผ่านช่องช่องที่4ี่เนี่ยอาจจะใช้คำํำบุพบทแวกไหนไหมคะหรือคําที่แสดงความรู้สึกเหมือนของ,ของที่ไปถึงนะคะแต่ถ้าเป็นคําแสดงความเป็นเจ้าของเลยจะไม่ไม่พูดถึงเลยตรงนี้ก็คือแสดงความเป็นเจ้าของเลย นะคะเดี๋ยวเรา begun, ค่อยมาว่ากันค่อยๆครูก็จะค่อยๆเสริมเข้ามาให้น้องจัดเสร็จแล้วบอกด้วยแล้วกันวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องนี้เนาะนะคะควอเอซักปูตอันนี้ที่เราสงสัยกันมากซักปูตซักเมนซมสเตนตูเมทิลเฮกนัมเชาปาสอกนัมโอเค ก็คือเป็นกลุ่มคำอ่าเป็นกลุ่มคำที่ช่วยขยายนะคะคำเหล่านี้อย่างเช่นมีคำว่าห้าวเกียรตตาเฝ้าเพราะนักเรียนต้องจำเนะฮะนักเรียนต้องจำมีคำว่าอะไรบ้างแล้วก็เอ่อแวระาอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้ามีประโยชน์เหล่านี้ประโยคเหล่านี้มันจะมีการใช้ซักปอร์ต ยกเว้นคำกริยา a v e r a ที่อยู่ในรูปของ l a s t n i n g h o t o s e t h i n มันจะใช้ listening to s o m e t h i ราจำได้ไหมคะก็คือคำคุณศัพท์ในคำกริยานะคะรัศมีไม่ต้องคมเมนคิ้วขนาดนั้นหรอกเนี่ยเห็นไหม listening h o t o s e t h i n ยกเว้นเพราะอะไรคะนีค่ะ ก็คือว่าหากคำกริยาที่ตามหลังคำกริยาอเวราเป็นอยู่คืออยู่สามารถผันช่องได้อยู่ในรูปมีมีอยู่ในรูปลีซิงกะเฮาต์เซาิดัหรือคำคุณมีเป็นในรูปคำคุณศัพท์ในคำกริยาเราต้องใช้แบบนี้แต่หากว่าคำกริยาคำที่ตามหลังคำกริยาอเวราคำนี้ไม่มีลีซิงกะเฮาต เราใช้สักบทเลยได้ไหมคะน้องแทด็ดได้ค่ะเออชนเก็ตไหมตรงนี้ลูกเก็ตค่ะอุ้ยบ้านกูดาสวยอะ่ะดูดิเฮ้ยภูเขาสวยอะ่ะสวยงามเก็ตนะผ่านนะรัศมีเข้าใจไหมคะ ค่อยๆไปฟังเดี๋ยวครูเดี๋ยวครูยกตัวอย่างก็เข้าใจมากขึ้นจังไม่เป็นไรทีนี้เพราะฉะนั้นซักโปดเนี่ยมันไม่ได้ว่าจะใช้ได้ตลอดนะนะคะแต่ว่ามันจะใช้ได้ตายตัวเลยก็คือเมื่อมีคํากริยาเหล่านี้ค่ะห้าหวเกียตาเฝ้าแล้วก็อะไรอีกอะ่ะไอ้หน้าโลกเ เวร์อะใช่ไหมคะแต่ว่าแต่ว่าเหล่านั้นมันยังมันยังอยู่ในกลุ่มอะไรนะที่ครูบอกพวกหนูน่ะอันเนี้ยคือตายตัวก็คือเหล่านี้ค่ะห้าวาเกียรตาแล้วก็เฝ้าไอสามคำนี้คือแบบเต็มตรงประเด็นเลยคือไม่สามารถใช้ลีสิงกาเฮาตูเท้าตีะได้อาหรือไม่สามารถใช้คำคุณศัพท์ในคำกริยาได้ จะต้องใช้สกูตเท่านั้นแต่ยังอเวรดาหรือเวรายังมีอยู่ยังสามารถใช้ได้อยู่เดี๋ยวครูจะนะคะโอเคนะเรามาดูกันเพราะฉะนั้น3ามคำเนี้ยสามคำนี้คืออย่างน้อยเราก็จำได้แล้วเนาะเห็นนะคะเป็นนอนในหญ้ามาเลยคันเหมือนลิงเลยกูดาเ เรามาดูคำนี้ ay, have. <elaborate> you e a v e เห็นไหมคะซักฝ้าร้านะคะทำไมเป็นอ่าอายหน้าอ่ายหน้าอ่านให้ครูหน่อยอ่าเมื่อกี้แพทแล้วอันนี้ไอหน้าบ้างสองคนฟ้าร้าเห็ดปิ๊ปเจอไหมคะฟ้าร้าเนี่ยฟ้าร้ y earf e a r e เมื่อเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วเห็นไหมคะอ่า แต่ที่นี้อยู่ๆมันมามิสเมนรูปที่สองก็ฟารัสก็ว่าไปแต่ที่นี้มันใช้ฟาริตในรูปของรูปที่หนึ่งแกเรเมนรูปที่หนึ่งนะคะเพราะอะไรอะเรามาดูเอาไอ้นาน you have faris อืม you have f a r i ตเอ็มไหมคะเพราะาอะไรถึงได้ you have f a r i ตคะเพราะมันใช้คำ ว่าห้าว่าคำมันเรื่องทฤษฎีคำว่าห้าไหวไหมคะมันถึงได้ใช้กับซักบทเท่านั้นเนี่ยมันถึงได้ใช้ฟาริดแล้วทุกปุรุสปนามใช้คำนี้ด้วยไหมคะทูเฮเวิร์ดฟาริดเพราะฉะนั้นคำที่ผันเนี่ยก็คือคำนี้นะคะคำนี้นะที่ผันก็คือห้าว่าทำคำนี้ย่าแฮบทูเฮเวิร์ดฮันฮุนซาเ์ฮเวิร์ด วิ่งเข้าบุ่มสีขาววิ่งสีดำสีขาววะฟาริสย่าฮาวสีฟาริสเหมือนกันเลยน,นะคะเราเข้าใจคำว่าการใช้แหบกับฮาวสีแล้วเนาะคือมันนานมาแล้วเคยทำอะไรอย่างนี้ยก็ว่าไปโอเคนะทุกบุรษุษปนามยกเว้นตัวฮ่าวอะท่องผันแค่นั้นเองนะคะอย่างเช่นตรงนี้ก็บอกสู้แฮร์เวอร์ฟาริสเห็นไหมคะน้องน้องเขียนข้างล่างให้มาหน่อยนะคะตรงเนี้ย เห็นไหมคะอ่ะทีนี้เอาไอ้หน้าต่อ,อ e a ่ y ย่ have economics อ่ะบอกครูสิไอ้หน้า y ย่ you have economics e c o n m i s s ตรงนี้เป็นอยู่ในรูปไหนคะอยู่ในรูปที่สอง c o m m i s m e n m i t m e n แล้วมันเป็นซักโปดไหมเป็นค่ะอ่ะดูนะคะ ก็มาจากรักษาเดิมว่าควมมาอ่าควมมาถ้ารูปที่หนึ่งเห็นไหมคะเยี่ยเคี้ยมอะไรเราก็ว่าไปแต่เนี้ยมันคว่อมัสรูปที่สองละทีนี้ด้วยความที่ว่ามันนะคะอยู่ในรูปที่สองถ้าเอา่อเยี่ยเอ่ควมเมสูอันนั้นูเฮวคควมมิสถ้าเราใช้ในรูปที่หนึ่งจะเป็นประมาณนี้แต่ตรงเนี้ยมันยิ่งเน้นชัดอยู่ในรูปของ รูปที่สองเลยยิ่งชัดเจนกว่าอีกชัดข oh, ah, ึ้นไปอีกเออ่ไอเจ้าสุเออร์ฮุนคเมินอินเออร์ฮุนพิสุเออร์ฮุนคเมินอินอ่าไอหน้าเนฮุนเออร์เอกิ์โคเมนอ่าครูถามว่าน้องสุเนี่ยเข้ามาหรือยังเออร์ฮุนคเมินอินเออร์ฮุนคเมนินอิ่เนี่ยก็คือจบแล้ว หล่อนได้เข้ามาในห้องเรียนหรือยังเข้าใจไมหมฮะเนี่ยเป็น leasing ะเป็นคําคุณศัพท์ในคํากริยาเพราะฉะนั้นนักเรียนเห็นไมหมคะว่าถ้าไม่นั้นถ้าเราไม่เรียนเราจะรู้ได้ยังไงมันมาใช้ควม,มินได้ยังไงวะก็มันเป็นคํากริยาอยู่เลยอะ่ะก็มันมาแบบนี้แหละมันทํางานแบบนเนี้ยเนี่ยหล่อนยังไม่มามันบอกให้รู้ถึงบอกให้เห็นชัดว่าพิสุมาเรื่องอะยังไม่มา เห็นไหมคะเพราะมันเป็นคําคุณศัพท์ในคํากริยาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นคําคุณศัพท์ในรูปที่สามนะคะรูปที่สามนะเราเริ่มเข้าใจกันนะโอเคแล้วทีนี้เมื่อกี้ขอ้อเมสอยู่ในรูปเออ่ซักโป๊ดเห็นไหมคะในรูปที่สองเหตุผลก็เพราะว่ามันใช้ have นะคะใช้ have ว่ะอ้าวต่อสู้สู้เกตเตอร์ฟาลิส อ่ะสูเกียเตร์ฟาริดหมายความว่ายัางไงอะ่ะคุณไปได้ใช่เ<อ>ชิญค<อ>่ะคุณไปได้อ่าแต่ทําไมทําไมไม่ไม่ปกติคนเดียวบอกว่าสูาร้ราละใช่ไหมชนแต่เอาถ้าเกิดสู้ฝาระจะม,มักๆจะพูดแบบนี้ใช่ไหมฝนสู้ฝาระอา่าแต่พอเราเรียนมานิดนึงเก่งขึ้นอีกนิดหนึง่งเข้าใจมากขึ้นเขาบอกสูกฤฤ้เกียรติ ฝ่ารถูกต้องไหมก็ยังไม่ถูกเห็นไหมแต่พอมันถูกจริงๆอย่างที่พวกเขาพูดต้องบอกว่าสู้เกียรติเดอร์อะไรรัศมีฝรัฤทธ์ฝ่เพราะว่าอะไรก็เพราะมันใช้ซักโปร์ก็บอกแล้วว่าคำเหล่านี้มันต้องตามด้วยซักโปร์เห็นไหมคะสู้เกียรติเดอร์่าฤทธตัวนี้เท่านั้นใช้ตัวอื่นไม่ได้เลยฟ่าราอะไรเนี้ย เราะฉะนั้นมันมีทั้งเยอะนักเรียนจะใช้ได้ยังไงคำไหนมาใช้เมื่อไหร่แต่เราเราไม่เรียนไห็นไหมล่ะนะตอนนี้เราเข้าใจมากขึ้นแล้วเออซึ่งครูถามว่าถ้าเราใช้ในตัวของเราเองล่ะอ่าต้องขามาที่รัศมีไอ้น้าหมายเลขหนึ่งเนาะรัศมีไมยอ่าไม้อ่าแท็ดหมายเลขหนึ่งสิแทดหนึ่งไอ้น้าสองรัศมีสามอาระนสี โซนก่อนผลห้ามีใครอีกอ่ะอุ้อู้หกเดี๋ยวเข้ามาเมื่อไหร่ก็อ่ะรัศมีลองอธิบายสิถ้าเอ้ยลองแต่งประโยคสิว่าฉันฉันไปได้ <Yeah. S 2> ไปได้ y เย่เฮฟเย่เฮฟฟาร a สไหมไม่เย่เอ่อเย่เฮฟฟาริสอันนั้นก็ถูกคือฉันเคยไปเย่เฮฟ a าริสตั้งกับฉันเคยไปที่นั่นมาแล้ว อันนั้นเอียแฮบผู้เฮียเวอร์ฟาเรตเห็นไหมคะอันนั้นคือฉันเคยไปมาแล้วแต่เนี่ยคุณไปได้ฉันไปได้แล้รัสมีเธอไปกับครูได้ไหมเนี่ยแล้รัสมีบอกใช่ฉันไปได้เขาคิดอย่างเงี้ยภาษาไทยแล้วหนูว่ายังไงคะอันนี้เลเกียรด้วยตอบไม่เป็นอ่ะเราก็ต้องเราอ่ะใครช่วยรัศมีได้บ้างเกียรติฟาเรตเกียรติฟาเรตไทยเกียดต เพราะฉะนั้นเราตะมีต้องนึกถึงคำนี้ลกูกต้องนึกถึงคำนี้แล้วก็เราอ่ะเราต้องนึกเดี๋ยวนะเดี๋ยวครูเปิดอีกอีกอันหนึ่งมันจะเพราะต้องใช้เราดูนะคะเออมันมาจากคำว่าเกียรตานะคะ e s g t i s ค่ะหนูต้องผ่านมันก่อนไงลกูกก็อี้ไงคะถูกไหมอี้เกียิ แล้วก็ฟาริตแค่้นั่นเองสู้เกียดเติร์เพราะว่าอะไรข้าบร่าสู้เกียดเติร์สู้เกียดตูร์ก็นั่นไงก็นั่นไงเพราะเราพูดกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วเมื่อไรมันจะถูกล่ะตอนนี้เออเยีเกียดนะคะเยียเกียตฟาริดทีนี้เราลองพูดอีกแต่งประโยคหนึ่งอ่ะสมมุราเขาเขาไปด้วยได้เราก็จะบอกว่า ฮันคฮันแล้วเราอย่าลืมพันเกียรติก่อนฮันเกียรติ์ฮันเกียรติ์ฟาเรตเน่ไอ้นั้นก็ได้ค่ะเกียรติ์ฟาเรตแต่ว่าครูให้พูดคําว่าค่วมฮันเกียรติ์เขาสามารถไปด้วยได้ฮันเกียรติัว่วมมิสเมธเข้ามาด้วยได้ฮันเกียรติ์ว่วมมิสเมะ ทีนี้ซัมเมอร์นี้หลังจากที่ฟังครูสรุปไปแต่และไฟล์นะคะครูอยากให้นักเรียนเนี่ยไปนั่งเปิดนะคะที่ครูครูส่งไปให้พวกเราแล้วนะคะยังไม่ได้เดี๋ยวครูส่งไปให้ใหม่นะคะให้พวกเราเนี่ยเปิดแล้วก็ค่อยๆดูคําเหล่านี้อีกทีหนึ่งนะคะครูบอกครูจะไม่ใส่ไปให้เห็นไหมคะหันเกียรติคั่วมิสเมดเขามาด้วยได้น้องเกียรติแล้วเนาะเดี๋ยวน้องน้องเกียรติให้โอเคเพราะฉะนั้น คำว่าเกียตตือหรือว่าห้าวเนี่ยนะคะห้าหวกเกียตะมันผันไปตามบุรุษัพนมเฝ้าก็เหมือนกันแต่คํากริยาที่ตามหลังคําเหล่านี้ใช้ซักบทเท่านั้นอย่างตรงนี้อ่ะถึงใครแล้วืวอ่าขอให้อนหน้าอธิบายก่อนฮันไอหน้าอ่านไปฮันไฟฮัไนไฟเอ็กซ์สกินลิสฮันเห็นไมหมคะเสียงของน้องเขาชัดมาก นะคะครูไม่ต้องอ่านซ้ําเลยได้ยินชัดมากไฟร์ที่นี้ห่านไฟเพราะฉะนั้นเราต้องดูที่รากศัพท์เดิมไว้ไงคะฟาล์อาฟาล์ฟาลก็เราต้องดูที่ฟานะคะเราต้องเลือกให้ดีนะมันมีทั้งสองรูปแบบฟาล์วฟาเวฟาลอันนี้คือรูป เอ่อเสียงที่หนึ่งไอเสียงของเวกแต่เราต้องดูเสียงที่ของแตทนะคะมีสี่เสียงอ่ะตรงนี้มันใช่ขนาดว่ามันคำเดียวกันยังมีความหมายเป็นนั้งคำนามอีกแล้วพอคำกริยาดัานมีม,มีมีสองเสียงมันหอ้ยภาษาสแลนนี้ถ้ามัน,นมามดากูดาก็คงไม่ไปตีลังกาบอกว่าฉันขยายโลกมันเปลี่ยนไวๆภาษาสแลนออกไปที่ฉันก็เบื่อมันเต็มดีแล้วเหมือนกันแต่พอเรียนไปเรียนมาก็สนุกดีเหมือนกันนะคิดอย่างนี้ อาอาฟาวเห็นไหมคะหรือเ,เราต้องนึกแล้วแหละเี่อะไรคะเพราะมันไม่ใช่สามารถใช้รักษาเดิมได้มันต้องใช้คำกริยาที่ผ่านไปแล้วตามปรุษปนามเย่ไฟนะเย่ไฟอาในเะย่ไฟอะไรคะอ่าโอเคอันนี้หันไฟอ่าโอเคหันนะคะโอเคอยู่ไหนอ่าหันเห็นไหมคะหันไฟหันไฟเอ็กซ์ สกิลิธอันไฟกิสกิลิธอันไฟกิขั้วเมธเมธก็คือเขาไม่มาด้วยไม่ได้เขาไม่ได้รับอนุญาตให้มาด้วยอันไฟกิฟาริสเมธเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ไปด้วยก็แล้วแต่ทีนี้สกิลิธเนี่ยมันมาจากรักษาเดิมอะไรนอ้องเลยเขียนได้มาหน่อย <S <S เอ,อ่อสกิล่ะไหม หาสกิลอ่อไม่น่าใช่นะคะคุณส,สกิลอ่อมันคนละสกิล่านี่คือคืนนะคะคำนี้แปลว่าคืนอย่างเช่นครูเรายืมของอะไรมาเราก็คืนแต่ว่าคำว่าสกิลิฟอันนี้สกิลิอ่ะอ๋อมันมา,มาจากคำคำคำว่าเข้าใจโอเคคำนี้นักเรียนเข้าใจเนาะเออเมื่อกี้คาสกิล่าเนี่ย แล้วก็สกิลล์เอ่อเอ่อโอเคน้องเขียนไปเลยประโยคว่าคำว่าสกิลล์อย่างเช่นคุณช่วยคืนคืนอะไรเดียคุณช่วยคืนเงินที่คุณยืมฉันไปได้ไหม <c oughs> อ่ะ,อะเอาเป็นว่าอะไรเดียหรือว่าคุณช่วยเอาจักรยานเนี่ยไปคืนเจ้าเอ่อไปคืนเขาได้ไหมอะไรประมาณนี้เอาเขาจะใช้เกียร์โตสูหรือว่า ฉันเคยคืนให้คุณแล้ว you have s k i l l คิดว่บากะฉันเคยเอาไปคืนแล้วคือฉันได้เอามานันไปคืนแล้วอะไรแบบเนี้ยอารมณ์ประมาณนี้ skills นะคะก็คือคืนแต่ที่นี้ตรงนี้ skill นะคะก็ะคะือ skill ตัวนี้มันแปลว่า ex skill แล้วก็คือ h a n fire ex skill เลยแล้วลองอธิบายคำนี้มาฟังหน่อยสิเอ,อ่อ เราเข้าใจคำว่าเกียรติแล้วเนาะเกียรติตัวเกียรตินีนะคะวิเกียะห์ตุม่มเอคิฟาริสเมทเห็นไหมคะวิเกียะห์ตุ่มเอคิฟาริสเมทนะเราไม่สามารถไปได้เราก็จะใช้ฟาริทเห็นะนะคะลเออิเลียเออสกิลเลียนี่ยตัวนี้ค่ะเออมันใช่อาสกิลเลยเยสกิลเลยไหมคะฉันเข้าใจเยสกิลมาจากคำนี้นะคะมิกสกิลลูมิกลูเบตราโอเค อันนี้เดี๋ยวครูยกตัวอย่างไปด้วยเลยแล้วกันนะลิเล่เดี๋ยวเขียนด้วยนะคะว่าหลังจากครูดาอธิบายแล้วเนี่ย t h i นะคะ augurs skiller mix better อ่าเ,เขียนไปค่ะพวกเราเข้าใจมากขึ้นเลย f7 อ,อ่าตูบูนอุสก r ลลาฟิโรก์แต่ที่นี้เอ,อ่อประโยคนี้ค่ะมันอยู่ตรงนี้ skill s u p p ป r ดของคาว่าสก i เลีย ซึงความรู้สึกตรงนี้ก็มันมาอยู่ว่า you have s k i l l ะเพี้ยนนี่เพี้ยน you have s k i l l ะ you have skills เพี้ยนหนึ่งคุณล่มยากโอเคเห็นไหมฮะถ้าคือฉันฉันคืนเงินเขาฉันคืนเงินเขาไปแล้วอะ่ะฉันคืนคืนเงินไปแล้วอันเนี้ยนะคะเหมือนว่าเราเราได้เอองินเดือนมาแล้วก็จ่ายเงินเดือนให้เรามากเกินไป เราก็บอกว่าเราได้คืนไปให้แล้วนะคะเอเซคิลมิมิกิเบตเจอแอฟเจออาห่าววอไลท์ข้ได้อาห่าวาออาาวอลไลท์เพราะฉะนั้นไลท์มาจากคำไหนคะนักเรียนตอบได้ไหมไลท์เออมาจากไลท์อะแต่อันนี้เป็นซัพพอร์นะคะมาจากห่าวาเคนะทีนี้เมื่อกี้ครูพูดคำว่าอะไรอยู่อะไอนะ้น่า สกิลเียสกิลเลียเอ่สกิลเลียอ่าเรามาดูคำนี้นะเดี๋ยวครูเปิดให้เพื่อที่จะให้เราเห็นชัดนะไล่รเอียรไล่รูไล่รืแต่พอว่ามาใช้กับเอแฮฟก็จะต้องเป็นไล่นะคะทีนี้เมื่อกี้ครูพูดถึงคำอะไรสักอย่างหนึง่งอ๋อประโยคนี้ คือ you have skill ค่ะเอ a ออันนี้มันอันนี้คือคนละเรื่องนะคะน้องเอาไว้ข้างล่างนะคะเอาเอาเอาไว้ข้างล่างก่อนเนี่ยมันจะหลงกันเ skill mix อันนี้คือคำลังยกประโยคคําว่าที่เกี่ยวกับว่า skill คือเข้าใจนะจ๊ะนะคะอันนี้คือคือพูดง่ายๆว่าเข้าใจนะคน skiller สู skiller สู่สอสเองไหมคะ เราก็บอกว่า you yeah, have your skill m e make better after have a h a w a l i ก็หลังจากเรียนทีนี้เอ่อในโกรณีเนี่ย hand fire a c t i s k i l l e ก็เหมือนกับว่า hand fire a c t i s k i l l e เรียกเรียกวิจุดเข้าปะคือเขาไม่ได้รับเขาไม่ได้รับเอ่อเหมือนกับว่า เขาเรียนอะไรแบบเนี mm yeah. ้ยไม่แฟร์ไม่แฟฮะภาษาอะไรเรยเนอะหนูปิดไมค์ก่อนนะลูกนักเรียนปิดไมค์ก่อนกูได้จ้ะ unfair u n f i r eggy gilets คือเขาไม่สามารถเอาไปคืนไหนไม่ใช่คืนสิอันนี้อันนี้ gilets เราจะเอา order ที่ไหนกันย่ อี่ยมันเป็นการเล่นคำอ่ะเดี๋ยว,ยวๆวขอลองยกความรู้สึกออกมาคือมันอันไฟไดกิสกิเลย mm hmm. เหมือนกับว่าเขาเรียนเรียนเรียนไปเยอะเลยแต่ว่าไม่เข้าใจอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าอาราอมณ์แบบเอ้เป็นเด็กไม่ดีเข้าไม่เต็เป็นเต็กไม่ดีแต่พ่อแม่เขาให้ซื้อของดีๆอะซื้อของขวาญให้เขาเยอะแต่เขาเขี้เกียจเรียนเต็กไม่ดีห,ห,รหรืออานไฟไดกิสกีเลกีกอาทนั้น์น เขาไม่ควรจะได้ของณเนี้ยค่ะโอเคเข้าใจไมหมฮะเหมือนว่าอันฝ้าได้กิสกี้เลยคือเขาไม่ได้ทําตัวดีอ่ะเขาไม่ควรจะได้รับของฝันนะ่ะโอเคใช่อารมณ์ประมาณเนี้ยน้องเขียนให้แม่ด้วยเขาไม่ควรได้รับของฝันของรางของของรางวัลของฝันของรางวัลก็แล้วแต่เพราะอะไรเพราะว่าเขาทําตัวไม่ดีพอ ไฟร์เอ็กซ์กิลิทก็คือเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยแต่จริงๆตรงนี้อารมณ์ตรงนี้มันเหมือนกับแบบเหมือนที่คูม,มันบอนคืนนะมันมันเป็นการเล่นคำนะครูดาผ่านไปก่อนเดี๋ยวเราเราเจอเดี๋ยวเราก็เข้าใจแหละโอเคเอ่อก็ประโยคนี้เราไปพูดดูลูกได้นะ s u g u Fire อ่ะไหม t h r o u Fire Exquisite เทสาเกอยวเวียร์อฟซีซูเอร์กิดูอะไรก่เราก็ว่าไปว่าคุณไม่ได้ขยันเรียนอะสักโปรดเรามาดูตรงนี้นะคะถึงใครแล้วที่นี้อีเกิร์เมนเอซักโปซามอร์เมนอลิสซิงกะฮาทูเซาติดาอีเนฟนิฟัดเอ็นทลเลยโอเคอันนี้เราเข้าใจไหมคะตรงเนี้ยก็คือว่ามันมีเหมือนที่ครูบอกอะคะว่า ในรูปที่หนึ่งอะซักโบดมันเหมือนกับรีซิงกาเฮาจุเซาจีดันะคะในรูปอเอกพจน์เอ็นทาระนะคะเราเห็นไหมที่เราที่ครูยกตัวอย่างตรงบ้านนะจ๊ะสมมุติเนี่ยไมคะ Who s ิ very big เห็นไหมคะซักโบดก็เป็น big แต่ว่าเราไม่ใช้ big เพราะอะไรเด็กๆตอบมาไม่ใช่ซักโบดเพราะอะไรคำนี้ มันอยู่ในรูปที่สามคำนี้ทอลแม n แต่ครูดาถามน,นักเรียนว่าทำไมประโยคนี้ไม่ใช้ซัก p o r เพราะประโยคนี้มีลิซิงกะออดเราต้องใช้ลิซิงกะออดก่อนซักเราคำว่าอาดบิกแกเนี่ยมันมีลิซิงกะเฮาตูเซาติดนะถ้ามันมีลิซิงกะเฮาต t เซาติดนะเราต้องใช้คำที่ผ่านช่องคำของมัน เราไม่ใช้ซักโปดแต่ว่าประโยคที่เนื้อที่เหมือนที่ครูบอกอะค่ะว่าในในรูปที่หนึ่งเนี่ยซักโปดกับกับคำในรูป leasing h จูนะคะของเพศรวมอะเขาจะเหมือนกันเห็นไหมคะเหมือนกันแต่ให้นักเรียนรู้ว่าตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันใช้ l ี a s i n า car h o เ to how to ดดไดเก็ตไหมคะเก็ตไหมชนเพราะมันมันคำคำนี้มี l ี a s i n า car h o เ to how to ไดเก็ตไหมคะค่ะแต่ว่าหากคำคำนี้ตามหลังเ a วร์ o ว d ร์ a r it b i ผู้ถามว่าคำนี้คืออะไรคะจากก่อน ซักบด<อ>หมดเลยตั้งแวริดด้วยเห็นไหมคะก็คือมามาเคยออะไรคะแวริดมาจากคําว่าอะไรคะใครตอบได้บ้างแวราอเวราอแวราอแวราเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตามด้วยซักบดหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะเขียนหนังสือหรืออ่านไม่พูดไม่ได้ได้ยังไงถ้าเราเข้าใจรูปแบบประมาณนี้หนไหมคะฟราวเอาเรโนซึ่งอันนี้เราก็ผันในรูปของคำคำนามไปแล้วโอเคนะเข้าใจแล้วเก่งขึ้นเก่งขึ้น นะคะูก็ถามไปถามมาเข้าใจโอเคเพราะฉะนั้นเราเข้าใจนะคะในรูปที่หนึ่งเนี่ยซักบทอ่ะมันจะมีจะเขียนเหมือนกับคำในลิซิงกาเฮาตัเซาติดะคือคำคุณศัพท์ในคำกริยาในรูปในช่องที่หนึ่งในรูปเอกพจน์นะคะของเพศอะไรคะ ของเพศะไรคะเพศรวมค่ะเพศรวมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามืนนะอี้มันจะอะไรไม่มั่นใจก็นึกก็นึกถึงเพศรวมเนี่ยเห็นไหมมันมีเพศรวมซึ่งส่วนมากแล้วก็มันจะมีตัวเทียเพศรวมนะคะอ๋อแฮปปี้นินแอร์อีอีและก็มา r ฟไรเดอร์ริทุนอักเรนแอคิฟาร์นามิตเลเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนที่รัอธิบาานนะมันมีกฎอยู่ว่าเราเนี่ยต้องไม่หลงนะจ๊ะ ตอนนี้เราหลงไหมไม่หลงแล้วนะถ้ามันมี leasing กาเฮาตัเราต้องใช้ของให้เข้าใจว่าเราต้องใช้ของมันแต่ถ้าเกิดมันไม่มีเราก็ต้องใช้ซักโปรเพราะเขาเขาบอกไว้เลยเนี่ยมือนนรินเอาซักโปเรา leasing กาเฮาตัวเท่าตดาเอสเอาซักโปรเบยสเอคเกรูถามว่าความแตกต่างของคำคุณศัพท์ในคำกริยา leasing กาเฮาตัวเทิดาเนี่ย กับซักบทต,ต่างกันตรงไหนใครตอบได้บ้างตรงการผันไหมคะเพราะว่าถ้าเป็นลิซิงกาเอาเอลิซิงกาเฮาตูเ่าตีด้าใช่อันนี้มันจะต้องผันตามเพศแต่ว่าตัวซักบบดละเขาจะไม่ผันถูกต้องเก่งมากลิซิงกาเฮาตูเ่าตีด้าเขาจะผันแต่ซักโปรตินเห็นไหมคะเบเยสเอก ชัดไหมคำว่าเบยิสมาจากรักท์เดิมว่าอะไรเบียเบยเพอมาอยู่ช่องที่สองกลายเป็นไม่ผันแต่ถ้าอยู่รูปที่หนึ่งหมายถึงว่าถ้าอยู่รูปที่สองไม่ผันแปลว่าไม่ผันแต่จะอยู่รูปที่หนึ่งแปลว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวเห็นไหมอ๋อแต่ว่าคําจากรักท์เดิมจากเลี้ยวก็มาอยู่รูปที่สองก็กลายเป็นผันม,มันเห็น<ม>ชัดขึ้นโดยการเติม e s สเสทียเอ i ไยไหมคะ โอเคเข้าใจเนาะทีนีลิซิงการเฮาเบย์เสอีลิซิงการเฮาันในอบ้างคะเห็นไหมคะลิซิงกา์เฮาฮาต์ตเรนลิซิงกา์เฮาต์ต์เาดอะเบย์เบย์เอสอีเอทีดนี่นเบอร์เร์เอก็คือจำนวนโอฟัดเลก็คือผันสี่ช่องจบแค่นี้เองเรามาดูมาดูหินอะเฮาฟาริ เป็นอะไรคะเลวยกันตอบเป็นซากปอดซากปอดเพราะอะไรคะเฮวเพราะว่าคำว่เฮวคูนั้นเฮเวรฟาริดก็เป็นซักปอดบาร์นิธเฮเวรฟาริดเอ่อ y ย u have ฟาริด เป็นสักบทไหมคะ t o h e a r w o r d Farid เพราะฉะนั้นทุกคนใช้สักบท Farid ของคำว่า f a r a อยู่ตรงไหนเนาะหรือว่ากลัวออกไปแล้วไอ้ช่างมันเรารู้แล้วเนาะ Farid เป็นสักบททีนี้คำที่ผันก็คือคำว่าห้าวะที่ผันไปตามบรุษสรรพนามเก็ตไหมเก็ตเก็ตไหมเก็ตนะ ค่ะรัศมีเก็ยนไหมน้องผลเก็ยนไหมคะค่ะเอซูปัตเอเอเอรอพิส er ูคน okay. ์ข้อมินอินยาวยาวยาวตัวแอร์ข้อมินอินยาวยาวเยี่แอร์ขอมินอินโอเคให้ยาวไว้ก่อนโอเคฮุนซาดีเมนนินาร ฮุนซาสิแมนเนีนาเห็นไหมฮะอันนี้เป็นเขาบอกเ,อเขาคุยเขาหล่อนบอกกับผู้คนหลายคนหรือว่าผู้ชายหลายคนคําว่ามาซือแปลได้ทั้งคนได้ว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นถ้าเรา,เราในกรณีเขาบอกผู้ชายหลายคนหรือเขาบอกคนหลายคนก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าเอาอ o อ t s t a n d i n g o u t s t คืออะไรจําได้ไหมสถานการณ์สถานการณ์ซิ t u a t i o ว่าเขาพูด แบบไหนแต่ในที่นี้เขาไม่ได้บอกว่าผู้ชายหลายคนหรือคนหลายคนแต่มันก็ความหมาย,ยมันใช้ประโยคเดียวกันห a าวฟาริเพราะฉะนั้นก็จะบอกใครกี่คนหล่อนจะบอกว่าเนี่ยพวกผู้ชายเหล่านี้ไปแล้วนะห่าวฟาริเคยไปมาแล้วนะหรือว่าไปแล้วนะก็ว่าไปก็จบก็คือเพราะมีคำว่าห้าวเซยเพราะอะไรคะเพราะผู้ชายหลายคนก็จะเป็นเซยทรายเซย ห้าวะ่ะห้าวะ่ะก็คือในรูปของเส้นายเสยเนยจะใช้เหมือนกับรากษัพท์เดิมเราต้องจำไว้นะเน,นี่ยเทคนิคอีเกตนะฮะเมะื่อวานนี้เพราะฉะนั้นเห็นยไมคะคำว่าห้าวะ่ะไม่จำเป็นว่าต้องใช้เมื่อศตวตรรษที่แล้วด้วยนะไม่ใช่แบบนั้นนะใช้กับสถานการณ์ตอนนี้ก็ได้แต่ว่าจะใช้อย่างไรล่ะตอนนี้นักเรียนรู้แล้วก็คือใช้กับซักโปชแล้ว ถ้ห้าวสิอันั้นคืออน,นั้นผ่านไปแล้วจริงๆนะคะก็คือคำว่าห้าวไหวไหมคะทั้งๆที่เราคิดว่ามันผ่านไปแล้วนะแต่ว่าเนี่ยยังห้าวคว่ำเมสก็ว่าไปอ่ะเราเห็นไหมอ่ะขอรับเห็นไหมคะเราจะแบบจะเป็นเฮรเวิร์ดเนี่ยเนี่ยเทสไซเซย์ห้า,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 าว แต่ถ้าเกิดว่าเ o ้าสิจำได้ไหมครูเคยอธิบายแล้วคือมันเกิดขึ้นมาแบบนานแล้วว่าค่อนข้างจะระยะเวลาที่นานแล้วอันนั้นนะประมาณนั้นแต่อย่างเงี้ยเมื่อวานเองผ่านไปก็อืมโอเคทีนี้เรามาดูในกรณี listing h o w t o t a b i l i t ะคือคำคุณศัพท์ในคำกริยาครูให้น้องสูนะน้องชนอ่านน้องชนหมายเลขสี่สุหมายเลขเจ็ดนะค่ะ มาดู a รียนม r ดูเรียแอฟฟารินอาชนชนดูนะ,ะคำว่า<ะ>เพราะฉะนั้นเรา<ะ>ต้องจำนะที่ใช้ซักบท่ะว่ามันมีกี่คำมันจะทำให้เราเอ่อมีเทคนิคเนี่ยฟาราเห็นไหมคะฟาราฟาราฟาราเอ่อแต่เพราะว่าคำในประโยคนี้มันมีคำว่าอะไรคะ แอร์มีอาร์วาจะมีคำว่าแอร์เมื่อไหร่แน่นอนคำผันช่องไหมคะไม่ผันค่ะไม่ผันค่ะคำต้องผันช่องแล้วผันช่องผันเพศแล้วหมายความว่าคำคำนี้ไม่ใช้ซักโบทแน่นอนเห็นไหมคะเราดูรูปเพราะว่าเขาได้ใช้ในรูปของรูปที่สามแล้วเนี่ยไหมคะลิสซิงกะเฮาจูเจ้าติดารูปที่สามแล้วเพราะว่าอะไรคะ เพราะว่าคํากริยาคําเนี้ยคํากริยาคําว่าแอดเนี่ยอาร์เวลาเนี่ยมาเชื่อมเมื่อไร่มันจะทําให้เรารู้ไม่ว่าจะเป็นแอดหรือว่าว่าเป็นการป,จจ<ว>ปัจจุบันหรือว่าการที่ผ่านไปแล้วมันจะทําให้เรารู้ว่าคําจะต้องเป็นซาโป<ว>อย่างคร<ว>ูครูครูถามคู้สูเนี่ยถามถามพิสูนเนี่ยว่าพิสูจนขั้วม,มินอินอันนี้ Air, อร์อะน้องเขียนได้มหหน่อยลกูก a r ไหมคะ a r สุขเป็นอินซึ่งถึงแม้เราจะใช้คำถามเป็นคำถามอร์แต่นักเรียนเห็นไหมคะครู Crew, <Okay. S 1> ก็ตามด้วย listening how to sell, uh, sell t e าติะนะคะ listening how to t ติ่ะ ก็หรือเราจะบอกว่าคําคุณศัพท์ในคำกริยาแต่ครูขอเรียกลิ t ิงเกาตุเท่าที่ดานะคะว่ามันจะเร็วมากกว่าเห็นไหมคะเอ็ก m อเมนินเพราะพิสูจเป็นเพศหญิงนะคะก็เลยเป็นฟารินแต่ตรงนี้มันเป็นฟาเินเพราะอะไรคะเพราะว่ามาดูรินเป็นอะไรคะชนเพศชายค่ะเป็นเพศชายทีนี้ต่อเลยชนอโคนันเอโคนันเอฟา i รน ทำไมถึงเป็นฟารินไม่ใช่โคนันเอ่โคนันฟาระถ้าไปก่อนเราจะโคนันฟาระใช่ไหม<ฆ>ทำไมถึงนนเป็นโค<ฆ>นันฟารนอันนี้มันเป็น leasing a o w t o southid ผานไปตามใช่<ฆ>เพราะฉะนั้นเราจะเห็น leasing a c o w t o southida เนี่ยมันจะมีค a a ํากริยา avera หรือว่า averda เท่านั้นมาเชื่อมเมื่อเป็นอย่างนี้ปับ๊บเราจะไม่ใช้รูปอื่นแล้วเอาเราดูประโยคนี้ จนอานต่อาร์นิดเอฟ a าริดบาร์นิดเอฟาริด้เห็นไหมคะฟาริดตัวนี้ถ้าจริงๆแล้วมันมันน่าจะเหมือนซักมันจะคือซักโบดไหมใช่ค่ะมันเหมือนซักโบดแต่ว่าเออแต่ในรูปนี้มันใช่ไหมในรูปนี้ประโยคนี้ไม่ใช่ค่ะรูปนี้เปไม่ใช่ค่ะ,คะเพราะมันมีแอดก็เหมือนที่ครัวธิบายตรงนี้เมื่อกี้มันเขียนเหมือนกัน แต่ว่าให้เราดูความแตกต่างถึงที้ว่าถ้าเป็นลิสซิงกาเฮาตูเตาที่มันจะใช้คำคุณศอาเวรารอเวรอะแต่ว่าถ้าซักโบดก็คือคำคำว่าฟาริตเนี่ยมันมันจะผันช่องไม่ได้มาถึงได้ใช้ซักโบดเลยนะคะอ,<า>อันเนี้ยเพราะฉะนั้นจะทำให้เรารู้ว่าเออมันอยู่ในรูปแบบไหนทำไมมันต้องรู้อาวก็มันต้องรู้ก็เพราะว่าเราจะได้ใช้คำนำหน้ามันถูกไนว่าแอดหรือว่าเฮลเวอร์เกตตูวเฝ้า จะทำให้เราแบบหายใจคล่องขึ้นๆเลยแหละอ้าวลิเลียไอ้ชนฮุนซาเิเมนนี่นะอโซเรเมนนี่นะฮุนซาเดิวช่องที่สองเมนนี่นะค่ะเวร์ฮุนซาเเมนนี่นะเวราฟาร์นะเออเห็นไหมคะเวรามาจากคำกริยาเวราคำกริยาเวราเมื่อใช้กับเส้นสายเฉยเราจะผันยังไงคะ รูปเดิมเอรูปเดิมก็คือแวนล่ะทีนี้ฟัดไ,ไหมคะเธอฟัดนะเพราะอะไรคะอ่ะทีนี้ครูมีคำถามช่วยกันคิดเขาบอกหล่อนบอกว่าพวกผู้ชายหล่าเหล่านี้หรือพวกผู้คนมากมายเนี่ย เออได้ไปตั้งนานแล้วปิรีลองเกบอกไปตั้งนานปิ Long, รีลองเกรืพวกไปกันก็บอกเขาไปกันตั้งนานแล้วแวรฟัตนะทีนี้เออ <c oughs> เราดูนะลิ <c oughs> เรีย <c oughs> เดี๋ยวเขียน <c oughs> ตรงนี้ประโยคนี้ให้แม่หน่อยนะคะเออ <c oughs> ตรงนี้นะคะเวรฟัตนะเราดูนะคะ ทำไมถึงเป็นเวระฟัตนาะฟิลลองเกอเพราะว่าหลายคนเพราะว่าหลายคนแต่ที่นี้เราจะไม่ยุ่งกับตรงนี้แล้วเพราะนี่คือคนเดียวเราจะพูดถึงหลายคนนะคะทีนี้ครูถามว่าทำไมมันถึงฟัดน่มันอยู่ในรูปไหนคะครูรูปที่อยู่ในช่องท,ที่ช่องที่สองช่องที่สอ,องของเพศ ของเพศชายถูกตรงเก่งมากช่องที่สองของเพศชายเก่งมากเริ่มมองออกแล้วนะเพราะอะไรคะเพราะว่าแม่นนี่นัดมันมีหลายคนอ่ะเราเห็นแล้วนะเนาะน้องนี่เรียนตกใสตกม่เข้าไปแล้วมีพ่อผู้ชายหลายคนแล้วที่นี้เราบอกเวร์ฟัตนะ่ะไ,ไหมคะ่ะเขาจะรู้ไายเอร์ฟัรนะ่ะเดย์อร์ฟารน่ะไายเอร์ฟัรนะ่อรรนะอันนี้คือ ถ้าอยู่ในช่องที่หนึ่งรูปที่หนึ่งเรามาดูนะเนี่ยทยเอรูทยเอรูฟัดหนีถ้าผู้ชายหลายคนที่บอกว่าไปแล้วฟัดนีเอ่อฟัดนะแต่ตรงนี้เขาบอกแปรรั่วฟัดนะก็คือแสดงให้เห็นถึงการกระทาว่าได้ไปแล้วมันไม่ได้มันถึงได้อยู่ตรงนี้ฟัตนะโอเค เข้าใจนะฮะถ้าตรงนี้ถ้าถ้าผู้ผู้ชายหลายคนเซยรูฟัตนาฟัตเนี่ยท้าเอรูฟัตนาเราเริ่มจะเข้าใจความรู้สึกนี่กับเนืกับนารแล้วว่าเป็นเพศชายเพศหญิงแต่ในกรณีคำคำนี้มันมีตัวแวรามาแสดงให้เห็นถึงการกระทําว่าเออเขาได้ไปแล้วคือมันทาให้คํามาผ่านนะ่ะมันมีคํากริยาคํานี้เปลี่ยนให้มาใชา้ตรงนี้แล้ว แต่ถ้าเกิดว่า a r a r หรือหรืออะไรเงี้ออย็็ยังเป็นช่องที่1อยู่แต่บางเอิ่พนบอไมไใช้คำว่าแวรรามันก็เลยใช้ช่องที่สองไปเลยซึ่งเรารู้อยู่แล้วเพราะว่าคำที่จะใช้ช่องที่1ได้ก็คือ air a r a r e r e r, 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 r ใช่ไหมคะแต่พอเป็นแวรราเป็นการกระทำให้เห็นแล้วว่าเข้าไปแล้ว อันนี้เข้าใจไหมคะครูผ่านไหมทีนี้เพราะฉะนั้นวันนี้มาตอบโจทย์ว่าซักโปรดคืออะไรเห็นชัดเลยนะเพราะฉะนั้นคําที่ตายตัวคือห้าวากีตาตเฝ้าอันนี้คือใช้ซักโปรดแน่นอนแต่ว่าคําว่าแวดระหรือแวดระมันขึ้นอยู่กับว่าคํากริยาที่ตามหลังคําเหล่านั้นอะ มันมี l e a s i กับ h o u s to s e าีดาไหมถ้ามีต้องใช้มันก่อนแต่ถ้าไม่มีมันถึงพูดง่ายมันเป็นตัวสำรองอะซักบทกับคำว่าเวรากัเวรอาตามหลังคำเหล่านี้เอาใครเก็ตเก็ตเปิดไหมใคร get, เก็ตปลดใหม่ค่ะค<า>่ะใคหน่าอยู่ก่อนแน่ลูกอยูนะอาใครหลุดไปพี่รักษณถ้าไม่เข้าใจก็าตามหนูนะ เออเดี๋ยวค่อย <Okay. S 1> ค่อย,ค,อยค่อยถามเน๊ะรัศมีช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยพราเราต้องช่วยกันนะลกูกจะได้แบบอืมรัศมีก็จะได้มีกำลังใจนะคะโอเคนะทีนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูประโยคค่ะเรามาดูประโยคทําไมครูถึงอ่ะทห้พวกเราแบบนี้เราจะได้ใช้งานเป็นอ่ะเมื่อกี้ถึงใครแล้วว่าอ่าน้องฝนฟังก่อนน้องอุน้องอุนอ่าน้องฝนลองอ่านก่อนน้องฝนลองอ่านลกูกแอ๊กี้

ยิ่งเร็วขึ้นแอคกียร์ไวาแะทสุนพชกีระบดไม่ว่าจะเร็วแค่ไหนมันก็มีพยางค์ของมันนะคะเอาทีนี้ช่วยกันตอบว่าแอคเกียร์ไฮไฮน้องนี่เลยเขียนรักษาเดยแม่แม่หน่อย Possible ตรงเนี้ยที่ไม่สามารถที่จะตอบข้อความนี้ได้อ่าเดี๋ยวครูปแปลเพราะว่าเราเจอนะคะในชีวิตประจำวัน เจอบ่อยไหมคะประโยคนี้เจอบ่อยไหมไม่สามารถตอบข้อขความนี้ได้เราเจอบ่อยไหมคะเวลาอย่างเราส่งในเมนทอร์นาผลจุกเขาบอกว่าไม่สามารถตอบข้อขความถ้ารีบรี่เมื่อไหร่มีอยู่ครั้งหนึ่งมีอันน้ราใฟังเพราะความที่คนไทยไม่รู้พวกหนูให้เข้าใจนะการที่พวกหนูเป็นแม่เนี่ยระบบการศึกษาของประเทศไทยเนี่ยไอของประเทศไอ์แลนจะใช้ระบบเมนทอร์ เราไม่สามารถตอบข้อความนี้ได้ก็คือรนะิบลี่น่ะถ้าคุณริบลี่ตัวนี้เมื่อไหร่ข้อความมันไม่กลับไปแล้วคุณก็มานั่งกโกรธว่าตอบแล้วนี่ไงก็คุณตอบแต่มันอะไรนะชื่อชื่อเอไอที่ประเทศไทยนะ่ะมีอะไรนะหยเมื่อวานมี AI ไสองตัวคุยกับกูดาน้ำทิพและอีกตัวหนึ่งสายฟ้า นะน้ำทิ้งกระสสยฟ้าตอบไม่ได้หรอกอาจะมีงงไหมในกูดาพูดเล่นเนี่ยคือระบบคอมพิวเตอร์มันไม่ตอบก,กลับให้เรานะคะเขาถึงได้ตอบก,กลับมาว่าเวลาคุณส่งอะไรไปคุณไม่สามารถตอบก,กลับข้อมูลนี้ได้เขาส่งอะไรมาเขาก็แค่ส่งมาด่าคุณแล้วก็จบประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นครูถามว่า not possible เนี่ยนะคะครู possible คืออะไรคะก็คือ possible คืออะไรอช่วยตอบหน่อยดีครูคุณนึกไม่ออกภาษาไทยหา <c ười> ไม่สามารถใช่ไหมสา <c ười> มารถมากเพราะความรักษบบเดิมมาจากไหนอ่ะลิเลียมานาจากไฮนะคะ how I g e a ยน่าจะเป็นตัวนี้ high อะไรของเองเจลลี่เลียเฮ้ย t เทีก r ยี่ย <c ười> เดี๋ยว<ช>มันเป็นมันเป็น ask you, อาร์คํากริยาวิเศษนะคะเดี๋ยวครูตัดไปใส่ให้นะพวกหนูก็จะได้รู้ด้วยว่าโอ้ให้ผ่านหูผ่านตาใบเดี๋ยวก็เก่งคำกริยาวิเศษนี่ง่ายเราใช้เป็นกันอยู่เอาเมาส์มันเลื่อนนะคะอาห้ I have, I have, I have, ตัวนี้แปลว่าเออเอเอขี้ไม่ออกอะคะ่ะถ้าเป็นตัวนี้รู้สึกขี้แข็งอะรู้สึกจะประมาณนั้นนะมันก็คงไม่แปลแบบนั้นหรอกนะ นเลยอโอเค okay, เดี๋ยวเอางี้นะคะเดี๋ยวรันไปข้างล่างให้หมดเลยอืมจบโอเคไฮตัวนี้เอ็นไหมคะเขาคือ not possible คือเป็นไปไม่ได้หรือว่าไม่สามารถนั่นแหละคะ่ะเป็นไปไม่ได้หรือว่าไม่ได้หรือนะไอไอแท็ I, 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 เมื่อกี้ครูบอกหนูเปะบอกว่ายงไงนะ เออ็มันน่าจะเป็นว่าสามารถนะคะ possible เพราะว่ามันเป็นอเอ,อ็กี่แต่ว่าประโยคอะไหมานถึง <high S 1> ไ้ใช่ก็คือสามารถ possible ใช่ก็คือสามารถหรือว่าได้ได้เป็นไปได้อืมนะคะอ่าน้องเขียนคำแปลมาหน่อยตรงเนี้ยไอคำไอส์แลนด์เฮาไอเกียเทนะคะมาจะได้ยิงภาษานี่ไปเลยโอ้ย เป็นไปได้เห็นไหมคะถ้าเรสอ่าเราลองลองลองดูนะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้คือประโยคนี้ไม่สามารถต่อข้อความนี้ได้อ่าน้องลองยกตัวอย่างประโยคให้นักเรียนลองพูดกับ h i ตาเร h i ตาเอ่าอะไรเราเคยได้ยินไหมคะตาเ h มันเป็นไปได้โอเคอย,อย่างนี้ก็ได้ตาเร้ h i อ h เกี้เราชวนนะอ่าน้องเขียนค่ะลอายกตัวอย่างกับน้องก่อน กครูครูเขียนเขียนความหมายไปแล้วไม่ใช่หรออยู่ตรงไหนอะ่ะเป็นไปได้ครูเขียนไปหรือยังอโอเคเป็นไป,ไ,ปได้สามารถเอ่ออย่างตรงเนี้ยเอ่อไม่สามารถต่อบข้อความนี้ได้ not possible to answer this อีเมลดิอะไรเงี้ยสามารถอะไรก็ว่าไปประมาณนี้นะคะแต่แต่เอรกกิไฮ์อย่างบางคนเนี่ยเวลาเราให้ทำอะไรนะ่ะซาบิคุดาซามิคุดา,า,ดาเวลาคุณาบอกทำนู่นนี่หน่อยสิใช้ทารทไไดกิไฮต์ทำไม่ได้หรอทารดกิอกายุจะเจอบ่อยไหมระโยคนี้ <c oughs> เจอ,อยังบางทีว่านั่นนี่อเอ็กซ นั่นเนี่ยกียอนาคเกียร์นเอออันั้นเนาะใช่ไอ้ไเพราะฉะนั้นครูได้มักจะบอกสามีเสมอไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้หมดเลยไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ประโยคนี้นะประมาณนั้นนหะฮนะตาเดร็กกี่ไฮนี่หนูเขียนได้นะไรตาเดอัดทไฮทุกอย่างเป็นไปได้หมดเลย ตอย่างนี้ไายอูทุกอย่างเป็นไปได้หมดเลยไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้จบจะเถียงเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นไฮเราเข้าใจแล้วนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แปลว่าให้ตือหรือให้ตานะไอ้นั้นก็ R อน,นั้นอาร์ให้ตาอนน้องเขียนตรงนี้ไปด้วยแล้วกันเพื่อจะได้รู้เอาเอาเป็นว่าข้างล่างแล้วกันเนี่ยเราก็รันไปให้เห็น เดี๋ยวครูดาไปเอาแบตเตอรี่เสียบแบตหน่อยเอ่อนะคะเราก็จะได้เห็นแบบนี้ว่าโอ้ถ้า R ให้ตาอันนั้นให้ตัว R ให้ตานี่นนนก็คือหยุดนะคะนะคะอันนี้คือคือหยุดคือ stop นอกก้องเขียนให้ตัว R กัมมาเมยหยุด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 ดุฉันหยุดว่าฉันอ่ะทีนี้เรามาดู Akihiko Aswara ทีนี้ตรงเนี้ยมันเป็นคำอ่อัดวิกออร์มันก็เลยใช้ตัวนี้ไปเลยอ่ะเออมันมาเพิ่มเห็นไหมคะมันมาเพิ่มนะคะอาร์ซัวระเทสซัมสกิลาโบนเราสกิลลาโบสก็คือข้อความที่ส่งมานะคะเมสเซจอ,นะอ่ะนะคะเมสเซจอ่ะนะคะเออเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ได้มาเพิ่มอย่างหนึ่งว่า ถ้าเรามาใช้ในรูปของคำกริยาวิเศษณ์ตามหลังก็จะใช้แบบนี้เลย air height air height อะถ้ามาเป็นในรูปของที่เป็นคำถามละ่ะ air height มันเป็นไปได้ไหม air height เอานี้เลยเขียนด้วยด้วยวเดี๋ยวลราช่วยยกตัวอย่างที่พวกหนูอยากถามอะไรบ้างหน่อยอย่างบางทีว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จะอะไรประมาณนี้เอาเดี๋ยวครูจะเสียลปลักจะไปไนนิคูด้าเดี้ย อเราลองลองยกตัวอย่างที네่พวกเราเคยเจอมานะจ๊ะเป็นไปได้หรอลองยกสิลูกมีไหมมีใครรู้จักอะไรบ้างไหมในกรณีอย่เงี้ยก็มันเป็นไปได้ไหมที่คุณจะจะอะไรนี่จะโ่วยใี่ปันนี้อันนั้นปกติเขาจะแอนเมื่ออยู่เลยอี่ อันนั้นคือคือแในกรณีที่อ่าน้องเขียนเลยค่ะตรงนั้นเอ่อเราจะใช้เหมือนกับว่ามันจะใช่ไหมนะแบตเตอรี่อ่ะเอ่อมันจะใช้มันจะใช้อีกคำหนึ่งอะคะ่ะถ้าในกรณีที่อ่น,น้องไงหน้าพูดในการขอร้องขอร้องเขาให้ช่วยเราหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรให้เราเราจะใช้เมื่อยื่เล็กี่แอบเมื่อยื่เล็กกี่ เอ a อ้สูออ้มเอ a ้อย mm ุ e ลยเกันะคะเราเข้าเราเข้าใจแล้วเนาะตรงนี้เกตหรือว mm ่าแอมเอื้อยุเลยเก๋เอาต่อเลยค่ะอ,อัสกิพตาอืมอัอัสกิพตาที่มาเมียร์อัสกิพตาวากักอ่าหมายถึงว่าขอให้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนอ่าอะไรนะกะกะเข้างานนน้อ ان, ลงลอเขียน ทีนี้แต่ตประโยชนว่า a อรซาก็คือมันเป็นไปได้ไหมเนี่ยแอรซาเหมือนว่าเราทำโน,โน่นทำนี่แล้วเขาบอกว่าเนี่ยเออเราเรียนกันแล้วนะแล้วเราก็ไปเบิกไปเบิกคืนหรืออะไรเงี้ยเขาเขาเลยมันเขาเลยอารมณ์ประมาณว่ามันเป็นไปได้เหรอ is that possible เห็นไหมฮะก็คือแอ a แอ h แอหรือเราอะไรดีให้ช่วยหน่อยดี จื่อช่วยหน่อยเล้วมันใช้กับโอกาสยังไงอะครูแบบมันเป็นไปได้ไหมอมย่งนี้แบมันเป็นไปได้ไหมกับกับอะไรที่แบบเดี๋ยวเดี๋ยวขอ,ขอ,อครูคิดก่อนมันเป็นเป็นอะไรที่แบบการกระทํามาค่ะไม่ใช่ความรู้สึกเป็นการกระชายกับการกระทําอย่างสมมุติว่าเออ,อย่างชมพราอุเนี่ย จะเอาแกะเนี่ยข้ามฝั่งทะเละไปไว้อีกฝั่งหนึ่งแล้วสามีของอูนอะ่ะแล้วอูนก็ถามว่ามันเป็นไปได้เหรอเอเธอไรตเอเธไอ่ะเข้าใจไหมคะอารมณ์ประมาณนี้เป็นการกระทำแต่ที่นี่เมื่อ,อยืนแหลกเกียเป็นความรู้สึกเวลาหนูขอเขาอะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ขอร้องเขาไม่ใช่แบบว่ามันเป็นไปได้ตอนนั่นอะ่ะเข้าใจไม่คลนะ้ายน่คะค่ะนี่คือความแตกตา่าง เพราะฉะนั้นตรงนี้ e Air High กับ u h i Theta e n d o c r a n e หรือตรงนี้เอ e อ Air High กับ u h i Theta e n d o c r a n e คือมนันเป็นไปได้ไหมที่จะขอให้เขาแบบจ่ายคืนให้เรานะ่ะ Air เมื่ออยู่หลยกี่ Theta e n d o c r a n e ซึ่งอนมาใช้คำนี้ด้วยก็ได้นะคะจะสุภาพคือคือคำคำนี้มันจะซอฟต์กว่านะคะคำคำนี้เมื่ออยู่หลายกี่เนี่ยในกรณีมันเป็นความรู้สึกไงคะมันเลยซอฟต์กว่าแต่ h i k e เนี่ยค่อนข้างจะเป็นการกระทำนะคะ เอซาไฮมันแบบมีพระครูแบบว่าเอซาเอซาไฮไปเลยเโอเคเหมือนแบบว่าอันนี้หนูคิดเล่นยๆนะเอซ่าไฮแบบว่าเหมือนแบบมันจะเป็นไปได้ไหมที่เขาจะกอดฉันอะไรประมาณเนี้ยเหมือนเหมือนแบบมันก็เป็นการกระทำอ่ะเดี๋ยวนะแล้วแล้วเราจำได้ไหมบางทีภาษาแฉลงเขาไม่คิดอย่างเราอีก เอสไพกัฟาวโอเคอมอยุ่งเลยคฟาวฟาวคณูสฟราเซียมันเป็นไปได้ไหมที่จะจะได้รับการกอดจากคุณน่ะการการกดแบบอบอุ่นจากคุณน่ะคณูสอ่ะหลเลลองดูสิใช้ประโยคไหนซึ่งซึ่งอารมณ์นี้หมายความว่าเหมือนกับว่าเขากลัวเขากลัวเราเมาเป็นว่าสมมุติว่าเจ้าตัวเล็กเนี่ย จะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศพวกนี้แล้วเมื่อสมุราบแบบน้องโกรธกับคูดาอยู่สมมุติเออจริงๆก็โกรธกันอยู่แหละเออจริงๆกัโกรธกันอยู่แหละทะเลาะกันอยู่เนี่ยเราเนี่ยเรามามาเนี่ยแล้วน้องจะไปแล้วน้องบอกว่าเอนเมื่อไรก๋มมอยเอวเฟลนูสเราเซียอันเนี้ยเห็นไหมคะเป็นอารมณ์ขอค่ะขอขอ,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 ขอนุญ,ญาตอ่ะนะคะอืม อันนี้นะคะแต่ทีนี้ที่นี้แอสซาไฮค์อันนี้น้อง,งเขียนไปด้วยแอสซาไฮค์ตรงเนี้คือมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นเป็นมันเป็นไปได้เหรอมันเป็นไปได้เหรอที่ที่เนี้ยแอสซาไฮค์เอ่อเหมือนที่ครูบอกว่าโลกนี้จะเปลี่ยนอะแอสซาไฮค์มันเป็นไปได้เห,อเไไเหอเอร,หเรอ,อ,ไไหอที่โลกนี้มันจะเปลี่ยนได้เนี่ยเห็นไหมฮะอารมณ์ประมาณเนี้ยหรือว่าแอสซัมแอนเมื่อยุ่งเลยกี่ ซึ่งมันจะใช้ก็าหากมากกว่าเจ้าหากเย้ามือเลเกถ้าในกรณีที่ครูพูดถึงโลกเปลี่ยนนะแต่ว่าในกรณีที่ครูยกตัวอย่างเหมือนเมื่อกี้พี่อุ้ยจะเอาเอาแกะค่ำทะเลไปอีกฝั่งหนึ่งเอธหากเอลส์กันมีนถามสามี <laughs> is that possible <laughs> แล้วมันกว่าจะว่ายไปถึงมันคงตายซะก่อน <laughs> อารมณ์ประมาณนั้นก็จะถามเพราะฉะนั้นลองไปเอาคําเหล่านี้นะไปใช้กับความรู้สึกในชีวิตประจาวันสมมุติเราที่ทํางานน้องสุอะที่ทํางานน้องสุเนี่ยก็อย่างขอขอเข,อข,อขอวาว่าวันนี้เราไม่สบายเราขอไม่เข้าไปทํางานในห้องเย็นได้ไหมแอมเมอร์ยืนเลกออ่าเอียแอคิฟารวินนาอีฟริสตีอะไรข่เลีฮะห้องเย็นฟริสตีเล อแอมเมอร์อยู่เลยคือเราถามเพราะมันถูกภาพแต่ที่นี้เขากำลังเขากำลังมามาเปลี่ยนอะไรเดียวสมมติเข้าใจไหมคะคือ,ค,อคือมันเป็นไปได้เหรออะไรเดียะสุยกตัวอย่างหน่อยดีภาษาไทยอะสมมุติว่าเขาเขา มาปีนเสาไฟบ้านเราแล้วทำอะไรเดียนึกไม่ออกอะ่ะประโยคตัวอย่างอ่ะตอนนี้พวกเราลองยกหน่อยสิรัชมีแอธไฮโ okay. อเคแอธไฮอะไรไรอีกเล้ส์เกิร์มาแตไปไหที่ลี่ที่วัดกิลเลียแต่แต่ตรงนี้ใช้เมื่ออยู่แหลยกิประโยคนี้ใช้เมื่ออยู่แหลกกิมากกว่าเพราะมันเป็นความรู้สึกโ okay. อเคแอธไฮ มันมันมีอยู่มันมีอยู่รอบหนึ่งที่หนูขับรถขึ้นเรือหนูก็จะใช้คำนี้เหมือนกันว่า a แอร์ไฮเอร์ซทาไเห็นไหมคะมันขับขึ้นได้ไหมเนี่ยเออประมาณนั้นนะคะก็อ,อย่างเมื่อกี้ครูดาบอกสามีว่าให้ยกเครื่องลัดยาสโลตวเวลนะ่ะใส่ในห้องเก็บของแอ r ์ซ e ่าไสามีครูดาถามประมาณเนี่ยเป็นไปได้เหรอครูดาเขาบอกอั t ที่แคลเมียทุกอย่างเป็นไปได้หมดสำหรับฉัน เธอก็ยกสิฉันก็ยืนดูก็ได้เข้าเข้าไปอยู่เรียบร้อยเลยจบประมาณนี้นะอ้าวไปต่ออีกนิดนึงอ้าประโยคต่อไปอันนี้อ๋ออันนี้เราเข้าใจแล้วนะคะแอก็กเีให้ก็คือมันเป็นไปนไม่ได้แอก็กเีให้ไม่สามารถตอบข้อความนี้ได้อ่ะครูตอบไปแล้วเนะเนี่ยข้อความนี้นะคะแปลนะเดี๋ยวเอาใส่สีสีเหลืองเหรอสีนี้ให้แล้วกันจะได้รู้ว่ามันก็ความงงเบืน่น เราเจอบ่อยนะฮะประโยคนี้เราเข้าใจแล้วนะอ่ะเรามาดูต่อประโยคต่อไปก็ว่าอาร์ทอ่ยนีอาริเลรันเร็วอาร์ท h ุยสมาจากรักษาเดิมว่าอะไรอาร์อาร์ตตัวย art <"Art S 1> <"Art S 2> ่ออาร์ทิเฮาอาร์ทืออ่าน้องเกียดเลยทีนี้อาร์ทฮุยมันมาอ่าโอเค art, อาร์ ครให้พวกเราช่วยกันอ่านเอาให้แท้อ่านดีกว่า a ั h ยอั t เอ็กซ์แคลนอัตบริตาอุลุมคริสเลเ s l คริลฟิร i กยา e มา e เ l i ที r t a k อั a r น e e โอเคเอาเราดูซิว่าอาร์ตคือกับทำไมถึงเป็นอาร์ตคือออันนี้เรารู้แล้วนะคะว่าเพิ่มไปนิดหนึ่งนะคะตรงตรงตรง,ตรงเทคนิคว่าคำกริยาวิเศษเนี่ยมันใช้กับ leasing car h o w to society เออคือตามหลังแอดเลยอาร์ตคืออจะเป็นคำ support art art คือกับ อ้าไม่ใช่ซักโปรดพี่เจ้าเป็นคำสั่งบะคะครูเออเป็นคำสั่ง <I think. S 1> อือฮึทีนี้ในกรณีเนี้ยนะคะ่ะใช่ค่ะไอ้น่าคำสั่งขอบใจมากลกูกเอ่อในกรณีที่เราพูดนะคะเราเห็นประโยคเนี้ยอาร์เธอรีมันเป็นประธานของประโยคเลยเราน้องเขียนด้วยค่ะลกูกอาร์เแล้วก็อาร์เธอรีส์นะคะมันเป็นคำสั่งเพราะเพราะว่า หากขึ้นเป็นประธานของประโยคในรูปของคำสั่งอ่ะเชลือเห็นไหมเชือมิเห็นฉันไหมมันคือคำสั่งมันจะขึ้นเป็นประธานของประโยคทีนี้อาร์ทือมันสั่งในกรณีหลายบุคคลหลายคนนะคะคนหลายคน,นะคะคน,ยคนเราก็เดี๋ยวครจูจะทำตรงนี้เลยนะคะ แล้วก็ให้เห็นตรงนี้หน่อยๆแล้วกันเนาะจะได้แบบผ่านคํานี้ไปว่าเออมิดแมนมันไม่มีมันไม,ม,ม่มีในรูปที่สองเราก็ไม่รู้เป็นไรมันรันอยู่เรื่อยเลยวันนี้น้องเขียนไปเลยนะคะว่าอาร์ตคืออิอะค่ะมันเป็นซักบออ่ะแล้วไม่ต้องเขียนก็ได้อ่ะมา,มาใส่ไปให้แล้วน้องน้องน้องภาพเนี่ยให้มันเล็กลงโอเคตามเนี้ยเห็นไหมคะเรารู้แล้วนะอ่ะต่อเอ อาร u ตคือ k ิสอาอสออ,อ,อกี้ครูถามครูถามว่าคำว่าอารเป็นอะไรคะในประโยคนี้เป็นคำคำาเชื่อมคำาเชื่อมบุบประบทคะ่ะโอเคเห็นไหมคะเอ u n อินอ่าครูถามเอ,อ็ดอินประโยคนี้น้องเลื่อนไปแบบไหนมันแบบ เลื่อนออกไปข้างๆได้ไหมฮาโลห้อหอออกไปข้างๆอกีกแล้วก็เขียนตรงนี้ข้างๆนะคะเพื่ออยู่ที่เดียวกันโอเคนะคะ a อ d อินทอินทก็คือมาจากอะไรคะใครตอบผูได้บ้างวินนานะคะวินนาเห็นไหมคะมีเป็นคำ stat สักนี้ก็มีสีสีเสียงทีนี้เราจะบอกว่าแอดอื่นนะฮะมันน่า,าจะมาจากลิซิงกะออดไหมคะอืมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนอกจากว,ว่าถ้ามันไม่อยู่ในเออ่ทำกริยาเดี๋ยวนะแอดอื่น ถ้ามันเป็นคำกริยาเลยไอ้คำคุณศัพท์เลยนะคะอันนี้เราเข้าใจ Ar ร์เถ้าถ้ามันเป็นอ n นนิสก็คือวินนะทีนี้เอทอื่นก็น่าจะมันจะต้องเป็นคำคุณศัพท์ทีนี้ทีนี้เหมือนที่ครูบอกเราต้องขยันไปเปิดกันนะแล้วเราก็าจะได้เข้าใจมากขึ้นเออซึ่งมันจะต้องมาจากรักษาเดิมว่าอะไรลิเลียเขียนในมาด้วยคำนั้นเลย,ยคำนั้นเลยค่ะอืน่น ออมันต้องมาจากเพศชายนะคะลิชิงกาเออเพมันมันมามันมาจากคํานี้เลยเหรอลี่เห่อคำนี้มันเป็นมีแต่เพศรวมค่ะครูเราเปิดมาแล้วใช่ไหมอืมโอเคมันจะมีแต่เพศรวมใช่ไหมเราก็อ่อแอดเอิร์นแล้วมันจะมาผันทาไมไว้สุดูดิแล้วมันก็มีแค่คําเดียวอ่ะ คือคือรู้อะค่ะว่ามันเป็นเพศรวมก็ถึงไม่คิดว่ามันต้องเราตัวคำคุณศัพท์มันต้องหาเพศใจไงเห็นไหมคะ ordered air เห็นไหมคะ air nota แต่นนี้เป็น leasing เฮาตู่เพราะว่า nota มันมี leasing เพศรวม io person layer setting การ gear air mr แต่ถามหน่อยสุแล้วมันจะมามีอะไรให้มันคอมพ l i c a t e ฟลุกกี่วะก็รมันมันมีแค่เนี้ย ฮะมันจะภาษาไอแลนเนี่ยมันจะทำอะไรให้มันแบบยุ่งยากขนาดนี้ถามจริงเอามาใส่ให้นะคะจะได้เข้าใจทีนี้เราจะสังเกตนะคะว่าคำคเนี้ถ้าเรามองตามรูปแบบของของตัวลงตัวเน,นี้ค่ะอึนเนี่ยเราแน่นอนเรารู้ว่ามันไม่อาจจะเป็นซากโป๊ หรือมันต้องเป็นเพศรวมมันมีไทยแค่เนี้ยเพราะอะไราเพราะว่าแต่มันจะเป็นซากโปดไม่ได้เพราะมันมีแอดไมคะแต่พอเราไปดูในวินนะมันก็เป็นอึนนิดมันไม่ใช่แหละแต่ใครจะไปคิดว่ามันจะเป็นลิซิงกะก็ปกติลิซิงกะมันต้องดูที่เพศชายถูกต้องไหมแต่นี้มันกลายเป็นต้องมาดูที่เพศมันมีเพศรวมก็เพราะมันมีแค่เพศรวมอย่างเดียวอีกหรือเพิ่งรู้นะเนี่ยค่ะจริงว่าคาคุณศัพท์เนี่ยมีแค่เพศรวมด้วยได้ เฮ้ยไม่ธรรมาดาภาษาไอซ์แลนด์โอเคอัปเรตตาเรารู้แล้วอัปเรตตาคือเปลี่ยนแปลงโอสก็ sk, คือ,อ, sk, อ, expect, อเออ่การโอสเมียร์เอ่อเอ็กซ์เปค่ะค่ะก็คือการร้องขอการอะไรอ่ะคาดไม่ใช่คาดหวังไม่ใช่เอ็กซ์เปคโอส เหมือน,รนเราเออ,อโอสอ,อืมโอสก็คือแต่ว่ามันมาสามารถก็ใช้ในชีวิตประจําวันได้ว่าก็คือเขาปรารถนาที่จะนะคะเขาคือคือ,คอเขาคาดหวังก็ปรารถนาโอสน้องๆน,นะคะเอืมคริสลอฟิริควัลมลักก็คืออันนี้ที่เอ,อ่อที่เราให้ใจเงินคืนเนี่ยนะคะ เรืเรื่องที่จ่ายเงินคืนเนี่ยจ่ายเงินเนี่ยนะคะ f d r f r a m t h a n f r e s t e ก็เ,เรื่องที่จ่ายเงินคืนนะคะก็คือหลังจากที่เอ่อ f r a m t a n ของเราเนี่ยได้ส่งไปเรียบร้อยแล้ว f r e s t e l i g u r อาอ,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 อตัวนี้เป็นตัวเชื่อม f r a m t a l s f r e s t e l l i g u r เพราะฉะนั้นเราเข้าใจใช่ไหมคะตรงนี้นะคะ หลังจาก FJ ก็คือหลังจากที่เราส่งสกักฟรัมทันไปแล้วน่ะเราสามารถที่จะร้องของก็ได้นะคะร้องของหรือปรารถนาเข้าใจนะคะน้องเขียนในคำนี้ไม่ด้วยนะคะร้องของเอ่อปรารถนาแล้วอะไรอีกนะที่ครูบอกอะคะ่ะ o s k ค s k ก็คือคะอะไรนะ การคาดหวังหรือเปล่าครูร้มหรือว่าคาดหวังอะไร expect คาดหวังไม่ได้ใช้คาดหวังไม่ได้ประมาณร้องขอนะคะคือเราถ้าเราไม่ร้องขอเขาก็อาจจะไม่ให้เราแล้วก็ให้เรากดที่ลิงก์เนี้ยค่ะ r e h e a l t p r t e x t a ก็คือรายละเอียดอัพลิสิงการน่านาเรก็คือให้ดูรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมที่ตรงนี้เอะตรงเนี้ย เห็นไหมคะจบนะโอเคโอ้พิ่งรู้นั่นเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาต่อวันนี้วันนี้ดีแล้วพอละเวลาเดี๋ยวมากไปเหนือ่อยนะคะดีไหมเพรุ่งพรุ่งนี้หรือไปพรุ่งนี้วันชันวันชันเดี๋ยวเราก็ไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ค่อยๆดูแล้วก็เข้าไปเปิดมากหริอให้เยอะ แล้วก็ดูรูปของคำที่ผันช่องนะคะแต่อย่างเนี้ยเดี๋ยวเราจะเจอบ่อยเลยที่ในกรณีมาขึ้นต้นประโยคอะคะ่ะเป็นประธานของประโยคเพราะอะไรนะคะอย่างตรงนี้ในประโยคเราก็เริ่มจะดูออกหมดแล้วว่าคำอยู่ในกลุ่มคำไหนทำไมถึงใช้แบบนี้เริ่มจะแบบเก่งขึ้นนะคะแล้วเราก็ไปดูต่อก่อนได้อาจจะเขียนมาก่อนเอนร์ฮันฟ เอฟเซลฟ์ว่าอันอันอะไรกี่กี่ไม่รู้ไม่รู้ว่าตรงนี้มันเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวครูดูนิดนิดแป๊บหนึ่งโอเคอันนี้มันอยู่ข้างบนนะจ๊ะโอเคอันเดี๋ยวครูให้จบคำนี้แล้วกันจะได้จบ ประโยคประโยคตัวอย่างเราจะได้เห็นทีนี้ในสกรักฟรัมทันมันบอกว่าเอฟเซลต์วอันนเอ็กิฟต์อสตดินฟิร์ลกสกลถ้าเกิดว่าเราขายอะไรเอฟเซลต์เซลต์ก็คือมาจากคำว่าเซลเลียเราเข้าใจคำว่าเซลเลียใช่ไหมคือการขายอะค่ะการซื้อขายการขาย นะคะดังนั้นบอกว่าถ้าเราขายแอพเซล瓦อันหนะักหรืออย่างอื่นอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างที่เราขายไปหรืออย่างอื่นที่เราแบบเกี่ยวกับเกี่ยวกับการคืนเงินนะคะที่เราขายสมมติว่าเราขายบ้านไปแล้วเราได้กําไรมาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็ต้องบอก active gift estate แล้วก็ไม่ได้ซื้ออะไรคืนมาเข้าใจไหมคะอย่างบางคนขายบ้านแล้วไม่ได้ไปซื้อ,เ,อ,อเครื่องบินแทน เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องจ่ายภาษีเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นครูถามว่า f s e l t ตัว s e l t ตัวนี้มาจากตัวไหนคะตอบประโยคสุดท้ายแล้วนะเพราะไม่นั้นมันมันกระโดดอยู่นะจ๊ะ f s e l t เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเออมันใช้ f f ถ้าหากว่า เซลล์ ya ESL รู้เซลล์หโอเคเซลต์มาจากคำว่าเป็นซักโปชนะฮะมันไม่มีมัน F e เดี๋ยน,นะเดี e ๋ยนะพี่เตอร์ F เซลต์วารมันเป็นลิซิงก์นะคะอ,อันนั้ประโยคนี้เดี๋ยวครูปิดก่อนเยอะเกิน ปิดหมดเลยเลิกแล้วไม่สอนแล้ววันนี้อ่ะอ่ะเราดูนะคะเซลเลียซึ่งคำนี้อาเซลเลียเราอยาแซนะคะเสลเลียอาเซลเลียเซลเลียเราจะได้เลียใช่ไหมคะได้ยินเล,ลียเซลเลียเซลเลียแต่มันจะเป็นเสลีเลยเซลียเพราะอะไรคะเพราะยวดอาเป็นสระอะไรคะ ซาเลียซาเลียซาเลียจะออ,ออกประมาณน,นี้นะหลับกันหรือเปล่าเนี่ยพูดหลายครั้งลืมไปทีนี้เราจะเห็นต้องบอกครูชิคาว่าประโยคนี้มันเป็นซักโปดหรือว่าลิซิงกะเฮาตัวขา,าวลิซิงกะเฮาลิซิงกะเฮาตูวเพราะว่ามันมีวารนะฮะวารเชดวารอ,อันนัสอ,อันนัสในที่นี้ไม่ได้แปลว่าหมายเลขสองนะคะแปลว่าอื<ๆ>่น แปลว่าอื่นๆนะคะาตัวตัวเหล่านี้เดี๋ยวครูจะสอนพวกเราภายหลังนี่เขาไปเรื่องนี้เสร็จก่อนอยังอีกยาวนานแอกิฟคิฟตัวนี้มาจากอะไรลิเลรันอีกอีกตัวหนึ่งลูกตรงนี้ค่ะคิฟมาจากอะไรคะเคยปะเคยปะ,ยปะลิเลเขียนให้แม่นหน่อยค่ะเซลก็มาเป็นลิซิงกาเขียนอีกประโยคเดียวแล้วลูกตรงนี้แล้วก็แอคกิฟ อีสตาเดนอ่าเราจะดูว่าเซเลียเอ่อมาเขียนไว้แล้วนะคะข้างบนอ่าเซเนะลียแต่เอาน้องเขียนคำว่าเซลท์วาร์น้องเขียนว่าเซลท์วาร์อ่อเรา,าเป็นลิซิงก์อะทีนี้อาร์ตเคยปะไม่ฮะอาร์ตเคยปะเราดูซิว่ามันเป็นจริงๆได้มันมองในนี้อ่า มันต้องน่าจะเป็นซักโปดใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องมาเช็คก่อนเพื่อให้เกิดความเคยชินว่ามันมีลิซิงกะไหมมันมีลิซิงกะ<อ>เขาตัวด้วยเห็นไหมคะยี<อ>่ห้าคิฟเกียตุซูคิฟฟิริมิกแต่นี้เห็นไหมคะตัวนี้เกียตุซูคิฟต์อันนี้เราถึงจะใช้ซักโปดเกียตุรเห็นไหมรัศมีหรือว่าเอ่อยี่เกียตคิฟ อะไรชื่ออะไรถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ในตรงนี้ย active เพเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็น active มันเป็น l i s t i n is s t a r t n โอเคนะคะน้องก็ใส่ไปด้วยเซลเลียวอ,ออกจบนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนเวลาเจอประโยคเหล่านี้อย่าโท้ต้องขยันอ่านเริ่มอ่านได้แล้ว e felt w a r o e n o u g ถ้าขายอะไรหรืออย่างอื่นอะไรเงี้ยแล้วไม่ได้ซื้อสิ่งใดมา,มา แทนคำว่า e s t a r i n แปลว่าแทนแทนที่นะจ๊ะ period of o u r s อ mm hmm. ก็คือในหนึ่งปีเนี่ยยังไม่ได้ซื้ออะไรแทนที่เนี่ย s c a r k e h e r s c a l แปลว่าอะไรคะ s c a l น้องเขียนด้วยค่ะ s c a l เป็นคำสั่งและ s c a l ก็คือ กรุณากดเ,าเลือกตรงนี้ให้เลือกตรงนี้เมทกีก็คือทำเครื่องหมายตรงนี้อาจารย์ก็คือสเกลเป็นคำสั่งแล้วแปลว่าให้ทำเครื่องหมายตรงนี้เห็นไหมคะใครมาเป็นคำสั่งตรงนี้ใครมาเป็นให้ทำเครื่องหมายตรงนี้สเกลเตอร์เมทเกียจริงๆแล้วมันต้องประมาณเนี้ยทีนี้สเกลน้อยเลยสเกลมันรักษาเดิมคืออะไรอะ ESCAL มันจะมาจากคำนี้ไหมขอครูดูคำสุดท้ายนะเอ่อ uh, School with school ซึ่งมันก็ไม่ใช่อะค่ะ School เ r er. นะคะเพราะว่าตรงนี้ถ้าเรามองมันเหมือน ESCAL ใช่ไหมคะเอ่อ uh, ซึ่งมาจาก School เลยรักษาเดิมแต่ทีนี้เรามาดูซิว่ามันไม่ใช่ตัวนี้นะคะมันก็มาจากตัวอื่น น้องมันมาจากตัวไหนนะคะฟิริลส์ส卡尔เมเียแต่ขอให้เรารู้แค่ว่าโอเคแ้วตอนนี้คือว่าก็าคือให้ทําเครื่องหมายตรงนี้เดี๋ยวครูเขียนไว้คํานี้นะเพราะดูเหมือนจะน้องจะไปทาอย่างอื่นแล้วแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์หน้าเดี๋ยวครูจะเรามาดูกันนิดหนึ่งว่าคํานี้มันมาจากไหนโอเคมาถึงขนาดนี้แล้วมองออกมองออกเยอะขึ้นแล้วจบแล้ววันนี้หยุด ครูดาถาม